วิธีการไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลหรือที่คลินิกในประเทศญี่ปุ่นมีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่มีคลินิกและคลินิกเฉพาะทางตามเขตถิ่นที่อยู่โดยแบ่งออกเป็นแผนกผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่างๆหากเป็นหวัดหรือบาดเจ็บเล็กน้อยกรุณาไปพบแพทย์ได้ที่คลินิกหากเจ็บป่วยหนักหรือได้รับบาดเจ็บหนักให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลการตรวจเช็คร่างกายต่างๆจะมีค่าใช้จ่ายหากไปพบแพทย์เป็นครั้งแรกกรุณายื่นบัตรประกันสุขภาพได้ที่เคาน์เตอร์การนัดตรวจตั้งแต่ครั้งที่2เป็นต้นไปควรยื่นพร้อมบัตรโรงพยาบาลด้วยสามารถรับบัตรตรวจโรงพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลหรือคลินิกเมื่อไปพบแพทย์เป็นครั้งแรกข้อดีหากแสดงบัตรประกันสุขภาพสามารถรับการรักษาพยาบาลได้โดยชำระค่ารักษาพยาบาลเพียงบางส่วนเท่านั้นเมื่อป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจะต้องไปที่คลินิกในเขตพื้นที่หรือคลินิกใกล้ที่อยู่อาศัยตรงกับอาการก่อนหากมีอาการรุนแรงแพทย์จะส่งตัวไปยังโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่สำหรับอาการต่างๆเช่นหวัดเป็นไข้ไปพบแพทย์ที่แผนกในกะเกี่ยวกับดวงตาไปพบแพทย์ได้ที่แผนกกังกะเกี่ยวกับฟันให้ไปพบแพทย์ได้ที่แผนกชิกะเกี่ยวกับกระดูกหักข้อเคล็ดให้ไปพบแพทย์ได้ที่แผนกเซเคกิกะเกี่ยวกับเด็กให้ไปพบแพทย์ได้ที่แผนกโชนิกะสำหรับอาการเฉพาะพิเศษสำหรับผู้หญิงให้ไปพบแพทย์ได้ที่แผนกซังซูจิงกะเด็กอายุต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่3ของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นกรุณายื่นใบรับรองแพทย์เงินอุดหนุนค่ารักษาพยาบาลสำหรับเด็กค่ารักษาพยาบาลอาจลดลงหรืออาจไม่เสียค่าใช้จ่ายได้เมื่อไปครั้งแรกจะต้องกรอกรายละเอียดที่แบบฟอร์มประวัติการรักษาเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยที่ผ่านมาโรคภูมิแพ้เป็นต้นหากไม่แน่ใจกรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ได้ทางการแพทย์หากคุณไม่เข้าใจภาษาญี่ปุ่นสามารถขอให้ส่งร่ามได้ที่ซากามิฮาระปกไซคุริราจิซึ่งอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าร่ามหากต้องการไปโรงพยาบาลในช่วงวันหยุดหรือตอนกลางคืนกรุณาติดต่อไปที่ศูนย์ข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉินซากามิฮาระหมายเลขโทรศัพท์042-756-9000เจ้าหน้าที่จะแจ้งว่าจะให้ไปโรงพยาบาลไหนซึ่งกำลังเปิดให้ใช้บริการอยู่ในขั้นแรกให้ไปที่คลินิกในพื้นที่ใกล้บ้านหรือคลินิกที่เหมาะสมกับอาการที่คุณเป็นอยู่กรุณาอย่าลืมบัตรประกันสุขภาพหรือบัตรโรงพยาบาลพกติดตัวไปด้วยซากามิฮาระกกไซคุริราจิมีข้อมูลข่าวสารที่เป็นภาษาต่างประเทศให้ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองซากามิฮาระ